สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็จัดให้กับแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะเป็นข่าวของลิเวอร์พนะครับคือตอนนี้เองเนี่ยเมื่อกี้ผมทำสรุปข่าวการย้ายทีมไปนะครับเรื่องราวโดยละเอียดส่วนใหญ่นะผมทำในสรุปข่าวแล้วลองไปดูในย้อนดูนะครับ คราวนี้นะครับผมจะมาเจาะประเด็นเฉพาะสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้บ้างนะครับว่าวันนี้นอกจากเรื่องราวของเมสซี่แบบละเอียดแล้วนะครับยังมีเรื่องราวของเกมพีซีซั่นอีกนะครับซึ่งแมนซิตี้ดูแล้วจะไม่ต้องไปเตรียมพีซีซั่นแล้วล่ะนะครับเพราะว่าเป๊ปเนี่ยจะต้องกักตัวอีก14วันนะครับไม่ทานเตรียมทีมีต่างหากนะครับตอนนี้เป๊ปอยู่ที่สเปนนะครับก็จะมีภาพที่ถ่ายรูปกับเหมือนคนใส่เสื้อเหมือนตำรวจนะครับตอนนี้คือเป็นช่วงท่องเที่ยว พักผ่อนนะครับแล้วก็เรื่องราวของการเสริมทัพนะครับนักเตะอยู่1คนอาจจะกลายเป็นสมาชิกใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ได้นะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กันช่วงเย็นวันนี้กันนะครับข่าวที่1นะครับผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของเรเนเมซีนะครับตามกําหนดการนะครับในวันนี้นะครับสโมสรบาร์เซโลนานะครับจะให้นักเตะเนี่ย มาตรวจร่างกายนะครับตรวจพวกของไวรัสโคโรนาด้วยเขาเรียกว่า PCR นะครับซึ่งทางสโมสรได้กำหนดไว้นะครับปรากฏว่าเลนเนซี่เลนเมสซี่นะครับไม่มาตรวจครับเมสซี่ต้องการย้ายทีมด้วยเหตุผลสำคัญนะครับแล้วก็ตามรายงานนะครับจากแหล่งข่าวนะครับฟาบิซิโอโมอาโลมานนะครับนักข่าวของชาวอิตาลีนี่ก็ได้ทวิตไว้อะไรประมาณนี้นะครับ จริงๆอ่ะมีหลากหลายเรื่องราวมากเลยเมซี่นะครับซึ่งผมจะพยายามไล่รายละเอียดไปนะครับสรุปเรื่องแรกก็คือไม่มาตรวจร่างกายท,ที่เขาใช้คำว่า pcr นะครับดูไวรัสโคโรนาดูความพร้อมร่างกายหลายๆอย่างครับเมซี่ไม่มาพอเมซี่ไม่มาเนี่ยมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อนะครับกระแสะข่าวเริ่มไปเรื่อยๆนะครับว่าตัวของเมซี่เองเนี่ยไม่มีความต้องการนะครับที่จะมา กลับมาเล่นให้กับบาร์เซโลนาอีกแล้วแฟนบอลไม่ค่อยจะแฮปปี้กับประธานสโมสรอ,อย่างเบอร์ตมิวเท่าไหร่นะครับกับประเด็นของเมซี่นะครับส่วนนักข่าวของอีกหนึ่งคนของพีเอสพนะไปเจาะข่าวซามัเอลมาเดนซามัเอลมาเดนเนี่ยเป็นนักข่าวของ ESPN นะครับเขาก็เหมือนกับว่าไงอะ่ะได้บอกเรื่องราวของเมซี่นะดูแลเมซี Messi อ่อ่ะเขาไม่ไปตรวจหรอกกลางวันเนี้ยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่นะครับเขาไม่ต้องการร่วมงานกับโร,โรนัลดานคุม,มันนี่คือทัศนะของนักข่าว ESPN ที่ไปเจาะข่าวมานะครับส่วนเหตุการณ์ต่อไปนะครับยังไงต่อเมสซี่จะไปอยู่กับแมนซิตอ้อันนี้เราทราบกันอยู่แล้วนะครับตามกำหนดการเดิมนะครับตามรายงานจาก t ดอะเทเลกราฟนะครับว่าเมสซี่เนี่ยจะลงเอยกับแมนซิ t y ตี้ให้ไวที่สุดโดยการเปิดการเจรจากับบาร์เซโลนา ใน1-2วันนี้ให้จบนะครับให้จบให้ได้นี่คือเรื่องสำคัญเลยว่าดิวเมซี่ต้องจบนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเนี่ยสองวันนี้อย่างที่ผมบอกไปครับเรื่องราวการย้ายทีมนะครับน่าจะชัดเจนเมซี่อยู่กับบาร์เซลโลนา20่ปีแล้วนะครับเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุ13ขวบนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่ดีที่สุดตลอดการ ทำประตูสูงสุดตลอดการได้รับรางวัลนะครับมากมายกับสโมสรแห่งนี้นะครับนี่นะครับการที่ผิดใจกันเนี่ยมันไปจริงๆนะครับเมสซี่บนจันนี้ยก็จะให้คำตอบแบบชัดเจนนะผมอยากให้เมสซี่สัม,สมภาษณ์จังเลยเอาแบบชัดๆไปเลยนะครับว่ารอเราดูวันจันทเนาะพรุ่งนี้ละนะครับทีนี้เนี่ยโอกาสของเป๊ปบ,บ้างนะครับเอออเยี๋ยพึ่งย่พึ่งโทษ เรามาเจาะประเด็นกันที่เรื่องราวของโทษของเมซี่นะครับในกรณีที่นักเตะไม่มารายงานตัวจะมีโทษอยู่2สถานนะครับผมจะแปะเป็นภาษาอังกฤษไว้ละกันนะครับก็แต่จะพูดเป็นภาษาไทยแปลให้แล้วนะว่าโทษที่1นนะครับเตือน1ครั้งกับเตือน2ครั้งนะครับในกรณีที่ไม่มาไม่เกี่ยวกับการแข่งขันนะไม่มารายงานตัวคือหายไปเฉยๆนะครับ คือถ้าเงินเดือนต่ํากว่า1น0 0 0แสนยูโรนะครับต่อเดือนเงินเดือนต่ากว่า1น0 0 0แสนยูโรต่อเดือนนะครับก็จะปรับขั้นต่ำนะครับสเซนะครับสูงสุดสูงสุดกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยหกเปโทษขั้นที่1นะครับในกรณีที่เงินเดือนสูงกว่า1น0 0 0แสนยูโรเมื่อกี้ต่ำกว่านะคราวนี้สูงกว่า1น0 0 0แสนยูโรต่อเดือนนะครับสูงกว่า1น0 0 0แสนเงินเดือนต่อเดือนเนี่ยก็จะถูกหักเงินนะครับ1.33%ซ สูงสุด2.67%ถึง4%นี่คือกรณีที่เงินเดือนเมซี่เนี่ยมากกว่า100,000ปอนด์อัน100,000ยูโรต่อเดือนนะครับสูงสุด4%เนะครับทีนี้โทษกระทงที่2เนี่ยกระทงที่2คือเตือนคั้นที่3และเตือนคั้นที่4แล้วปรากฏว่ายังไม่มาอีกเขาจะใช้คำว่าลงโทษสถานหนัก ปรับเงินสูงสุดนะครับ25%ของเงินเดือนเลยตามระดับความผิดคือเตือนขั้นที่3ที่4อ่ะไม่มานะครับก็จะปรับ25%นะครับทีนี้มันก็จะแบ่งออกเป็นเงินเดือนขั้นสูงกับเงินเดือนขั้นต่ำเงินเดือนที่ต่ำกว่า100,000ยูโรต่อเดือนเนี่ยปรับขั้นต่ำนะครับ7-13% 7-13%ปรับขั้นสูง ขั้นสูงอ่ะอยู่ที่1 9บเถึงยีสูงสุดคือ25%ละนะครับขั้นสูงทีนี้เงินเดือนที่หลังจากเตือนถึงสามถึงสีครั้งะนะปรากฏว่านักเตะคนนี้ได้รับเงินเดือนอ่ะมากกว่า1,000 100, งแยูโรต่อเดือนนะครับปรับขั้นต่ำสามเปอร์เซ็นต์ถึงหกเปอร์เซ็นต์ปรับขั้นสูงนะครับคือเต็มที่ละเงินเดือนมากกว่าหนึ่งแสนยูโรอ่ะ ขั้นสูงสุดนะครับคือ10%นะครับนี่คือเรื่องของโทษของเมสซี่ที่มีอยู่2สถานนะครับสถานที่แบบว่าไงอ่ะสูงสุดคือปรับ2ี่ปนะครับของเงินเดือนนะครับก็รอดูกันไปเนาะว่าแต่ผมเชื่อว่านะเมสซี่ไม่สนใจเรื่องโดนปรับหรอกนะครับเพราะว่าเขารายได้สูงกว่าที่พูดนี้เยอะมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับสำหรับเรื่องราวของเมสซี่นะครับ เรามาต่อกันที่ปฏิกิริยาของแฟนบอลกันบ้างนะครับบาเซโลนาเนี่ยผมก็จะแปะทวิตเตอร์ภาพของแฟนบอลเนาะในบาเซโลนานี่ก็ไม่ค่อยพอใจเรื่องของการที่มีประโยคในการปล่อยตัวเมสซี่จริงหรือเปล่าข่าวลือที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่าเมสซี่มีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่700ล้านยูโรจริงหรือเปล่านะครับปรากฏว่ามันเป็นที่มาที่ไปของเรื่องสำคัญในวันนี้การปลด ทีมกฎหมายของสโมสรเมสซี่ได้โทรไปหานะครับทีมกฎหมายของสโมสรบาร์เซโลนาว่าประโยคการ700 700ล้านยูโรอ่ะมีจริงหรือเปล่าคำตอบของทนายนะครับคือเมสซี่ไม่มีเงื่อนไขการปล่อยตัวในปีสุดท้ายที่700ล้านยูโรครับไม่มีครับไปฟรีได้โอโ้โหเป็นเรื่องครับทนายคนนั้น ถูกไล่ออกถูกไล่ออกเลยนะครับถามว่าน่าสงสารไหมก็เขาพูดตามจริงแร่งข่าวที่มามาจากมากาทนายประจําสโม,มสรก็ปรึกษากับตัวแทนกฎหมายของมาซาปรากฏว่าตัวแทนกฎหมายมาซาโดนไล่ออกเลยครับเลยเป็นที่มาที่ไปของเมซี่ที่ค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะครับก็ต้องรอดูเหตุการณ์นในวันพรุ่งนี้นะครับว่าเมซี่จะเป็นอย่างไรต่อนะครับคราวนี้นะครับ ผมจะพาทุกท่านเนี่ยมาฟังทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้บ้างฟังทางเป๊ปกาเดียลลาบ้างว่าข่าวของเมซี่เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับตามรายงานจากเอลชินกูโตนะครับก็รายงานว่าเป๊ปตอนเนี้ยเป๊ปเขาอยู่ที่บาเซลนานะครับและเขาเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสคุยกับเมซี่แล้วนะครับโดยรายงานจากสื่อที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับว่า เมสซี่นะครับจะรับค่าเหนื่อยนะครับอยู่ที่1.4ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับ1.4ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์นี่ถือว่าน่าจะสูงที่สุดในโลกแล้วล่ะนะครับในเวลานี้นะนะครับแล้วก็ปารีสเนี่ยก็จะไม่ลงนามเมสซี่นะครับพอคุณพ่อเนี่ยเคลียร์ทางไปแล้วนะครับเมสซี่เนี่ยก็จะเซ็นสัญญาประมาณ3ปีนะครับประมาณ3ปีกับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็นี่คือเรื่องราวอัปเดตท,ทางฝั่งของ สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะผมขออนุญาตเอาเรื่องเมซี่ประมาณนี้ทีนี้เรามาดูเรื่องราวของเอออีกหนึ่งเรื่องราวเซอร์ไพรส์ผมก็ต้องนำเสนอตามข่าวเนาะเมื่อ17ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นเรื่องของเซอร์ไพรส์ของเมซี่ในกรณีที่สมมุติว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้อยู่กับแมนซิตี้อ่ะเขาจะไปอยู่กับสโมสรไหนนะครับก็ ในเวลานี้เองเนี่ยเบอร์ตมิลเองเนี่ยจะต้องสู้กับเมสซี่เนี่ยผมเชื่อว่ายัางไงก็ถ้านักเตะไม่มีใจไปเล่นให้แล้วเนี่ยมันจบแล้วนะครับดูเหมือนว่านะครับเมสซี่จะต้องการร่วมงานกับเปปปกาเล่าจริงนะครับแต่ถ้าเกิดมีการย้ายทีมอ่ะอันนี้ในสื่อต่างประเทศเขาคิดไว้นะว่ายูเวนตุสน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหรือเปล่าที่จะเซ็นสัญญากับลิเอร์ลเมสซี่อันนี้ก็ฟังหูไว้หูนะครับอันนี้ผมแปะทวิตเตอร์ของอ ย y เ i ียมเบอร์กูไว้นะครับก็อันนี้เป็นแค่ทัศนาเฉยเนาะเผื่อได้ไปเล่นกับโรนัลโด้แต่ผมเชื่อว่ายูเวนตุสน่าจะไม่เซ็นกับเมสซี่แน่นอนนะครับอันนี้เป็นแค่อันนี้ต้องฟังหูไว้หูใช้คำนี้ดีกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเตรียม p ีซีซั่นเมื่อกี้ไฟแมนซิตี้ถามผมนะสองเรื่องเรื่องเกมพีซีซั่นกับเรื่องของฮัเซมเอวาจะเป็นข่าวสุดท้าย ผมขอตอบเรื่องราวของเกมการเตรียมทีมปรีซีซั่นนะครับในฤดูกาลน,นี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยต้องผิดหวังจากการตกรอบยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับแลวเป๊ปเองเนี่ยก็พยายามที่จะกระตุ้นขวัญกำลังใจของนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโดยการให้พักผ่อนนะครับเขาปล่อยให้นักเตะพักผ่อนนะครับและจะกลับมาลงฝึกซ้อมให้เร็วที่สุดนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากครับเพราะว่านักเตะพิ่งพึ่งแข่งขันไปนะครับการเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ในพรมเมียน์ลีกนะครับก็เมื่อคืนนี้ สัญญาณก็คือเกมชาริตี้ชิลเกมการกุศลนะเริ่มขึ้นแล้วซึ่งปีนี้อาร์เซนอลคว้าแชมป์เหนือลิเวอร์พูลนะครับทีนี้เนี่ยเป๊ปเนี่ยจะมีเวลาแค่ไม่กี่วันนะครับในการที่จะมาเจอกับนักเตะนะครับเนื่องจากเป๊ปอยู่ในระหว่างการพักผ่อนนะครับเพื่อนฝูงในที่บาเซโรนาอยู่นั่นเองนะครับตามรายงานจาก Sky Sport นี่ผมขึ้นทวิตเตอร์ไว้ให้นะถ่ายรูปกับเขาเรียกว่าไงอะ่ะผู้ชายนะครับสวมเสื้อสีดํานี่แหละนะครับ ก็ตามรายงานจาก Skysport นะครับว่าเป๊ปต้องกลับมาจากบาร์เซโลนาและยังต้องโดนกักตัวอีก14วันนะครับเมื่อกลับมาอิงกฤษอีกครั้งนะครับก็ในช่วงเวลาที่อยู่กับบาร์เซโลนานี่แหละก็จะคุยกับเมสซี่ให้จบทุกเรื่องไปนะครับในสื่อบอกไว้ประมาณนี้นะครับส่วนการเตรียมทีมก็อย่างที่บอกไปครับก็นักเตะก็อยู่กันไปซ้อมกันไปนะครับเป๊ปก็คงจะมาช้ากับเขานะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของฮัตเซมเอวากันนะครับฮัตเซมเอวาเนี่ยเป็นนักเตะที่ฉายแววให้กับลีโยงมากในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลน,นี้นะครับและเป็นนักเตะระดับโลกอย่างแท้จริงนะครับทีนี้ความน่าจะเป็นเนี่ยในการเซ็นสัญญาเนี่ยมีอยู่สามสี่สโมสรนะที่สนใจฮัตเซมเอวานะครับสโมสรที่1ตกเป็นข่าวก็คืออาร์เซนอลได้เปรียบกับทุกทีมเลยเพราะอะไรคือมี4สโมสรมีสโมสรไหนบ้างมีอาร์เซนอล ไม่ได้เล่นอยู่ฟาเชฟไีดิีกนะครับแต่ได้เปรียบออกว่าทีมอื่นเพราะการันตีตำแหน่งตัวจริงส่วนปารีสไม่แน่ยูเวนตุสไม่แน่ส่วนแมนซิ t y ตี้ก็ไม่แน่การันตีตำแหน่งตัวจริงแต่เขาจะเลือกอะไรอยู่ที่ตัวของฮาเซมเอรอาผมพูดถึงค่าตัวละค่าตัวอยู่ที่นะครับประมาณประมาณนะครับ35ล้านปอนถึง4 4 5ล้านปอนแต่ผมเชื่อว่าตัวเลขหลัง 44.5ล้านปอนด์ทีมไหนยื่นทีมนั้นประสบความสําเร็จเพราะว่า35ล้านปอนด์เนี่ยของปารีสแซงต์แชมงเนี่ยถูกปฏิเสธในการยื่นข้อเสนอครั้งที่แล้วดีลที่ตกเป็นข่าวก็คืออาร์เซนอลนะครับจะยื่นเต็ม44.5ล้านปอนด์หรือประมาณ50ล้านยูโรนะครับฉะนั้นอาร์เซนอลเป็นเต็งหนึ่งในดีลนี้นะกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่อาจจะยื่นดีลนี้เช่นกันนะครับก็ เป็นดีลที่น่าจับตามองเนาะสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ว่าจะเสริมย์เมเกอร์อีกหนึ่งคนแต่ที่แน่ๆเนี่ยให้ความสำคัญกับเมสซี่ก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ในค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณทู v i s i o n นะครับสดที่นี่ที่เดียวทู v i s i o n สนใจสมัครทูวิชั่นโทร02 700 800นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ